ิดีโอคำเทศนาของแต่ละอาทิตย์ณคริสตจักรร่มเย็นค่ะคำเทศนานี้เป็นประโยชน์อย่างมากเพื่อเสริมจิตวิญญาณของเราเชิญพี่น้องรับชมคำเทศนาต่อไปนี้ได้เลยค่ะสาธุการข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์พระองค์เจ้าตลอดทั้งปีนี้ที่ผ่านมาเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับความยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่อยู่เนื้อเราทั้งหลายพระองค์เจ้าและความรักของพระองค์ที่มั่นคงป้อมปราการที่เข้มแข็งพระองค์เจ้าที่ปกป้องเราไว้พระองค์เจ้าข้าคือพระสัญญานิรันดร์ของพระองค์พระองค์เจ้าข้าที่รักเราทั้งหลายที่เราเป็นบุตรของพระองค์พระองค์เจ้าเราขอบคุณพระองค์พระองค์เจ้าสำหรับพี่น้องหลายคนพระองค์เจ้าถึงแม้ว่าเขาจะไม่อยู่ที่นี่กับเราเดินทางไปพักผ่อนต่างจังหวัดพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดดูแลชีวิตของเขาดูแลการเดินทางทั้งไปและกลับพระองค์เจ้าและพี่น้องอีกหลายท่านที่อยู่ที่นี่ที่วางแผนเตรียมการจะเดินทางออกจากกรุงเทพขอพระองค์ทรงโปรดประทานพระองค์เจ้าข้ากำลังให้กับเขาโอ้พระองค์เจ้าข้าและก็การปกป้องการคุ้มครองให้กับเขารักษาเขาพระองค์เจ้าเราขอบพระคุณพระองค์พระองค์เจ้าข้าเรามั่นใจเราวางใจในความยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์เจ้าข้าอวยพรเราทั้งหลายอวยพรเราทั้งหลายและขอบพระคุณพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนนะครับพระพรจากผู้ใหญ่นะครับก็เรารับไว้แล้วก็เราขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาจารย์วีชัยอวยพรเราทั้งหลายนะครับเชื่อว่าสิ่งที่ท่านได้อวยพรยังคงอยู่กับท่านนะครับที่นี่แล้วก็สิ่งที่ท่านได้อวยพรคริสตจักรนะครับก็ขอให้คำพรของท่านนะครับดำรงอยู่กับคริสตจักรแห่งนี้เสมอไปนะครับขอบคุณพระเจ้าก็อย่าลืมมากันนะครับวันที่31ธันวาคมมาเข้าดาววันสิ้นปีนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาจารย์จิมที่จะเป็นพระพรด้วยนะครับในเช้าวันนี้นะครับก็อยากจะแบ่งปันถ้อยคำของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีสดุดีบทที่136เป็นถ้อยคำของพระเจ้าที่พูดถึงการขอบพระคุณทั้งหมดเลยนะครับเป็นถ้อยคำที่หนุนใจเราให้เราได้มองย้อนกลับไปในอดีตแล้วก็ขอบพระคุณพระเจ้าในพระธรรมตอนนี้นะครับได้บอกไว้มีถึง26ข้อด้วยกันค่อนข้างยาวนิดหนึ่งผมเองก็ขออนุญาตนำมาแค่9ข้ออยากที่จะได้มีโอกาสได้อ่านสลับกับพี่น้องในที่ประชุมนะฮะโดยผมจะอ่านข้อเลขที่นะครับแล้วก็จะรบกวนพี่น้องในที่ประชุมได้อ่านข้อที่เป็นเลขคู่ด้วยกันนะครับในพระธรรมสดุดีบทที่136นะครับข้อ1ถึงข้อ9ได้กล่าวว่าจงขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงขอบพระคุณองค์เจ้านายผู้ทรงอยู่เหนือเจ้านายทั้งหลายเพราะความรักของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ด้วยความเข้าใจเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงสร้างบรรดาดวงสว่างขนาดใหญ่เพราะความรักของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงสร้างดวงจันทร์และดวงดาวทั้งหลายให้ครองกลางคืนเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรง
เป็นนิดเนี่ยให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสักครั้งหนึ่งสาธุการข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เราขอบพระคุณพระองค์สับถ้อยคำของพระองค์ทุกบททุกตอนพระองค์เจ้าที่ได้หนุนจิตชูใจเราทั้งหลายเสริมสร้างเราทั้งหลายพระองค์เจ้าค่ะและในเช้าวันนี้พระองค์เจ้าถ้อยคำของพระองค์ในพระธรรมสดีบทที่136ได้หนุนใจเราทั้งหลายที่เราเองนั้นจะขอบพระคุณพระองค์อยู่เสมอเราเองนั้นจะมองย้อนกลับไปในชีวิตของเราพระองค์เจ้าในหลายปีที่ผ่านมาตลอดปีนี้ด้วยเช่นเดียวกันพระองค์เจ้าที่พระพรพระคุณของพระองค์อยู่กับเราพระองค์เจ้าเราจึงขอบพระคุณโมทนาสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่เราขอบพระคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนนะครับพระธรรมสดี136เป็นถ้อยคำที่หนุนใจเราทั้งหลายที่เราเองนั้นจะขอบคุณถ้าเกิดว่าพี่น้องได้มีโอกาสได้อ่านต่อไปข้อที่10นะครับ11 12ต่อไปจนถึงข้อที่26เลยนะครับก็จะเป็นถ้อยคำที่เรียกว่าเป็นภาพของอดีตของชนชาติอิสราเอลนะครับที่พระเจ้าทรงโปรดที่ช่วยเขาไถ่เขาจริงๆแล้วต้องเริ่มตั้งแต่สร้างนะโลกเลยนะครับที่เราเห็นภาพนะครับที่พระเจ้าทรงสร้างพระธรรมได้บอกไว้ว่าพระองค์ทรงสร้างดวงดาวขนาดใหญ่ดวงจันทร์นะครับดวงดาวนะแล้วก็พระเจ้าทรงเป็นแสงนะครับดั่งแสงอาทิตย์ด้วยเช่นเดียวกันนะพี่น้องทราบใช่ไหมครับว่าในพระธรรมวิวรณ์พูดไว้นะว่าพระองค์ทรงเป็นแสงจริงๆแล้วตอนนั้นนะดวงจันทร์ดวงดาวดวงอาทิตย์ไม่มีแล้วเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นแสงของนครนั้นนะครับพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่นะพระธรรมตอนนี้ได้เตรียมไว้เป็นเหมือนกับบทเพลงที่ร้องรับนะกันและกันเรามีทีมนักร้องประสานเสียงใช่ไหมครับโอ้ขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยสำหรับทีมนักร้องประสานเสียงนะทีมนมัสการนะครับที่ได้เฉลิมฉลองไปเมื่อวันที่25ที่ผ่านมานะครับเพลงนี้เช่นเดียวกันนะครับได้ถูกเขียนได้ถูกแต่งนะเป็นเหมือนกับสิ่งที่จะร้องรับประสานกันนะครับหลายคนพูดถึงการร้องรับกันไม่ใช่เพียงแต่ผู้นำนมัสการแล้วก็ทีมร้องรับนะหรือทีมประสานเสียงแต่เป็นการร้องรับกันระหว่างผู้นำนะกับที่ประชุมด้วยนะบทเพลงนี้ได้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ถ้าเกิดว่าพี่น้องได้อ่านต่อไปนะครับเขียนขึ้นจากประสบการณ์ที่เขาเห็นภาพของพระเจ้าในอดีตภาพของบัญญัติของพระเจ้าภาพถึงโมเสสนะครับได้บันทึกถ้อยคำของพระเจ้านะครับพูดถึงการสร้างการไถ่ของพระเจ้านะการช่วยชนชาติอิสราเอลให้ออกมาจากอียิปต์นะครับถ้าอ่านต่อไปข้อ11บอกแบบนี้บอกว่าและทรงนำอิสราเอลออกมาจากท่ามกลางคนอียิปต์เพราะความรักของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงแยกทะเลแดงออกจากกันเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจข้อ14บอกว่าและทรงให้อิสราเอลผ่านไปท่ามกลางทะเลนั้นเพราะความรักของพระองค์ดำรงเป็นนิจนะครับพูดถึงอดีตเป็นซีรีส์เลยบอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าทำกิจพระเจ้าตั้งแต่พระองค์ทรงสร้างพระองค์ทรงไถ่พระองค์ทรงช่วยกู้พระองค์ทรงนำเขาออกมาพระองค์ปกป้องเขาแล้วก็เชื่อว่าเพลงนี้นะครับเป็นบทเพลงที่ใช้ร้องถวายตอนที่มีการสร้างพระวิหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นการอุทิศถวายพระวิหารของพระเจ้าและบทเพลงนี้ก็ได้เขียนขึ้นมาแต่งขึ้นมาเพื่อร้องถวายบอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เรามาถึงวันนี้แล้วพระเจ้าทรงพระชนอยู่จริงๆพระสัญญาของพระองค์แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงคำสรรเสริญสร้างจากอะไรครับสร้างจากประสบการณ์จากประสบการณ์นะครับถูกนำมาเป็นมุมมองความคิดหรือบางคนเรียกคำสูงนิดนึงบอกว่าศาสนศาสตร์นะครับหรือมุมมองความคิดที่เขามีกับพระเจ้าจากประสบการณ์ที่เขามีว่าพระเจ้ารักเขาพระเจ้าจะไม่ทิ้งเขา
ความรักพระสัญญาของพระองค์มั่นคงดำรงอยู่อย่างแน่นอนและสิ่งเหล่านี้ที่เป็นประสบการณ์ของเขาเหล่านี้ได้ถูกสร้างมุมมองความคิดของเขาเกี่ยวข้องกับพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นแบบนี้พระเจ้ายิ่งใหญ่อย่างนี้ความรักของพระองค์เป็นแบบนี้และประสบการณ์และมุมมองนี้เองที่ได้สร้างชีวิตของเขาและชนชาติอิสราเอลนั้นได้ถูกนำมากลายเป็นบทเพลงแห่งการสรรเสริญฉะนั้นนะครับหลายคนเวลานมัสการพระเจ้าบางเพลงเราจะผ่านไปใช่ไหมรู้สึกไหมครับรู้สึกว่าอ้าวโอเคเพลงนี้ก็ร้องตามพี่ประชุมไปแต่รู้สึกว่าเพลงนี้ประทับใจแตะต้องใจเพราะว่ามันตรงกับประสบการณ์เคยไหมครับมันตรงกับประสบการณ์แล้วรู้สึกว่าโอ้โหเพลงนี้มันเทออกมาเทใจออกมานมัสการพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงช่วยกู้เราทั้งหลายช่วยกู้เราออกมาจากสถานการณ์ร้ายอันนี้ออกมาได้รักษาเราให้หายพูดถึงการรักษาพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้รักษาโอ้โหมันสัมผัสเราเพราะว่าเราได้รับการรักษาให้หายพระเจ้ายิ่งใหญ่ใช่ไหมครับวางอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์อันยิ่งใหญ่หลายครั้งเนี่ยต้องบอกว่าบทเพลงนะครับไม่มีใครสามารถจะแปลความหมายหรือถอดความหมายแม้แต่ผู้นำที่อยู่ที่นี่นะครับไม่สามารถจะอธิบายความหมายของเพลงได้อย่างลึกซึ้งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหลายบทเพลงพี่น้องเข้าใจมากกว่าจริงไหมหลายบทเพลงพี่น้องลึกซึ้งกว่าเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ของชีวิตของเราแล้วก็บทเพลงนั้นได้ร้องออกมาที่ประชุมร้องออกมาผู้นำร้องออกมาแบ็กอัพร้องออกมาแล้วดนตรีได้เล่นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเพลงนี้มันคือชีวิตของเรามันแตะต้องเราเราอยากสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์พระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าสัมผัสเราทั้งหลายในเช้าวันนี้นะครับอยากจะได้แบ่งปันในหัวข้อที่มีชื่อว่าคำขอบพระคุณนำการเริ่มต้นใหม่คำขอบพระคุณนำการเริ่มต้นใหม่นะครับแล้วก็พระธรรมสดีบทที่136นี้เป็นบทที่ยอดเยี่ยมนะครับสำหรับการแบ่งปันในเช้าวันนี้ทีเดียวนะครับเพราะว่าทั้งหมด26ข้อพูดถึงการขอบพระคุณพระเจ้าเน้นย้ำขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้านมัสการพระเจ้ามีบางคนบอกว่าการนมัสการพระเจ้าที่ปราศจากประสบการณ์อาจยังไม่ใช่การนมัสการที่แท้จริงการนมัสการหลายครั้งนะครับถ้าวางอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์บางครั้งเป็นประสบการณ์โดยตรงบางครั้งเป็นประสบการณ์ทางอ้อมจากผู้อื่นจากเพื่อนของเราจากครอบคนในครอบครัวของเราแต่รู้สึกว่าโอ้โหสิ่งนี้มันคือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวและเรารับสิ่งเหล่านั้นมาเรารู้สึกว่าเรามีความเชื่อมากขึ้นเรามีความมั่นใจมากขึ้นเราขอบพระคุณพระเจ้าได้มากยิ่งขึ้นพระเจ้ายิ่งใหญ่พระองค์ทรงสร้างพระองค์ทรงไถ่เราทั้งหลายออกมาจากความบาปความตายพระองค์ทรงช่วยเราออกมาจากถิ่นทุรกันดารเหมือนกับชนชาติอิสราเอลนะครับออกมายึดแผ่นดินพันธสัญญาเนี่ยเราเห็นถึงการครอบครองพระเจ้าผู้ทรงสัญญาถึงการครอบครองพระองค์ทรงกระทำให้สำเร็จเขาจึงเขียนบทเพลงขอบพระคุณพระเจ้าแม้มีศัตรูอยู่รอบด้านเขาก็ขอบพระคุณพระเจ้าพระองค์ทรงช่วยปราบอริของข้าพระองค์ทั้งหลายนะครับลองไปอ่านดูนะครับไม่ใช่ว่าการขอบคุณของเขาเนี่ยจะสุขสบายแล้วไม่มีปัญหาแล้วถ้าพี่น้องได้อ่านดูนะครับจะเห็นในสุดีตอนนี้แม้นเขายังมีปัญหาอยู่มีอุปสรรคอยู่ยังมีศัตรูอยู่แต่เขามั่นใจเขารู้ว่าพระเจ้าจะอยู่กับเขาและเขาเขียนนะครับบทเพลงและร้องบทเพลงสรรเสริญร้องรับกันไปมาเพราะความรักของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจนิรันดร์ขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าใช่ไหมครับเอเมนไหมครับให้บอกคนข้างๆบอกว่าขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่ง
เอเมนขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งนะครับในพระธรรมโคโลสีนะครับบทที่3ข้อที่15ถึง17บอกว่าจงให้สันติสุขของพระคริสต์ครองจิตใจของท่านพระเจ้าทรงเรียกท่านไว้ให้เป็นกายเดียวด้วยเพื่อสันติสุขนั้นและท่านจงมีใจกตัญญูก็คือว่าจงมีใจขอบพระคุณนะครับข้อ16บอกว่าจงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้นจงร้องเพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญด้วยใจโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าข้อ17ย้ำอีกบอกว่าและเมื่อท่านจะกระทำสิ่งใดด้วยวาจาหรือด้วยกายก็ตามจงกระทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูเจ้าและขอบพระคุณพระบิดาเจ้าโดยพระองค์นั้นนะครับในพระธรรมนี้ทั้ง3ข้อพูดถึงใจกตัญญูมีใจสรรเสริญนมัสการโมทนาและขอบพระคุณและจบท้ายบอกว่าจงขอบพระคุณพระบิดาหลายครั้งเราเองสามารถจะขอบคุณหลายคนได้ใช่ไหมครับเราสามารถขอบคุณหลายสิ่งที่เกิดขึ้นที่อาจจะมีคนรอบข้างเราทำให้เกิดขึ้นสถานการณ์บางอย่างที่เขาเป็นเหมือนกับภาชนะของพระเจ้าช่วยเรานะครับที่จะผ่านพ้นวิกฤตปัญหาแล้วขอบพระคุณสำหรับสิ่งเหล่านั้นแต่ว่ามากที่สุดนะครับที่เราจะขอบคุณก็คือใครครับขอบคุณพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าปราศจากพระองค์แล้วเราคงไม่สามารถขอบพระคุณกับสิ่งใดได้ใช่ไหมครับเพราะว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดและพระองค์ทรงประทานสิ่งเหล่านั้นพระองค์ประทานคนเหล่านั้นประทานสถานการณ์เหล่านั้นช่วยเราตัวเองนั้นจะรอดพ้นให้เราหลุดพ้นพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่บางทีนะครับบางครั้งเราก็จดจ่ออยู่กับคำอธิษฐานแล้วก็เราเองมักพูดถึงคำขอบคุณเมื่อเราเองนั้นรับบางสิ่งจากพระเจ้ารับคำอธิษฐานการตอบคำอธิษฐานจากพระเจ้าใช่ไหมครับเราพูดถึงสิ่งนั้นบ่อยๆบอกว่าเมื่อเราอธิษฐานให้เราขอบพระคุณกลับมาขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องครับแต่ว่าอยากบอกว่ามีสิ่งต่างๆมากมายเหลือเกินมีพระพรนานาประการมากมายเหลือเกินที่พระองค์ทรงเทลงมาประทานลงมาแม้เราไม่ได้ขอใช่ไหมครับพระองค์ทรงเทพระพรหลายครั้งเราพูดถึงการขอบพระคุณในสิ่งที่เราขอไปแต่หลายอย่างที่เราไม่ได้ขอแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าเห็นดีเห็นชอบและพระองค์ทรงเทพระพรพระคุณมากมายลงมาเนื้อเรายังมีอีกนานาประการมีอีกมากมายเหลือเกินนับไม่ถ้วนถ้าเราจะนับเราจึงขอบคุณพระเจ้าเสมอเราจึงมั่นใจเสมอเราจึงยังมีความเชื่อและมีความวางใจเสมอเพราะอะไรครับเพราะว่าสติปัญญาของพระองค์ที่ตอบคำอธิษฐานของเรามีมากกว่าปัญญาของเราที่เราเองจะทูลขอกับพระองค์จริงไหมครับเราจึงขอบพระคุณเสมอเราจึงวางใจเสมอเราจึงมั่นใจเสมอและยังมีความเชื่ออยู่ในปีนี้และปีหน้าเพราะอะไรเพราะปัญญาสิปัญญาของพระองค์มีมากกว่าปัญญาของเราในการที่จะขอเพราะหลายครั้งเราไม่รู้ว่าอะไรมันดีสำหรับเราจริงๆและเราก็ขอไปแล้วเราก็บอกว่าเราไม่ได้พระเจ้าไม่ให้พระเจ้าจะบอกว่าตกลงปัญญาของเรามีมากกว่าเจ้าหรือเจ้าคิดว่าเจ้าขอมันดีแล้วถูกแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าสิปัญญาของพระเจ้ามีมากกว่า
และพระองค์ประทานให้กับเราอย่างสมเหตุสมผลและดีกับเราเสมอและยอดเยี่ยมกับเราเสมอให้เราบอกคนข้างๆว่าพระเจ้าประทานสิ่งที่ยอดเยี่ยมจงขอบพระคุณเสมอพระเจ้าประทานสิ่งที่ยอดเยี่ยมจงขอบพระคุณเสมอเอเมนพระเจ้าประทานสิ่งที่ยอดเยี่ยมอย่ามองแค่ว่าเราได้รับหรือไม่ได้รับอย่ามองสิ่งนั้นที่เป็นการขอเพราะว่าถ้ามองสิ่งนั้นนะครับเราก็ทำกับพระเจ้าเหมือนกับพระหรือวิญญาณในโลกนี้มีการแลกเปลี่ยนกันถ้าให้เดี๋ยวจะเอาอันนี้ไปถวายเราก็ปฏิบัติกับพระเจ้าเหมือนกับวิญญาณในโลกนี้เจ้าในโลกนี้แต่พระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าและพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของเราและพระองค์ทรงรู้ว่าท่านต้องการอะไรท่านพระเจ้ารู้ดีกว่าใช่ไหมฮะว่าท่านต้องการอะไรมากกว่าตัวเรารู้จักตัวเราเองซะอีกนะครับเคยไหมครับเวลาขออะไรอยากได้อะไรนะครับแล้วก็เก็บตังค์ไปซื้อนะฮะเก็บตังค์ตั้งนานไปซื้อนะฮะพอได้มาวางไว้ที่บ้านนะก็ไม่รู้สึกอะไรมากมายเฉยๆวางทิ้งไว้ชื่นชมอยู่สักสัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์แล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามันก็อย่างนั้นอย่างนั้นอะเก็บเงินซื้อมาตั้งนานใช่ไหมครับอยากได้รถยนต์รุ่นนี้มากเลยพี่น้องเบื่อใช้เวลากี่เดือนกี่ปีครับจะใช้ไปตลอดชีวิตไหมฮะรถยนต์คันนั้นไม่แน่นอนนะฮะเดี๋ยวพี่น้องก็เบื่อพี่น้องก็ต้องเปลี่ยนอีกใช่ไหมครับเราไม่รู้ตัวเราเองซะด้วยซ้ำไปว่าเราชอบอะไรจริงๆลึกๆและเราต้องการอะไรแต่พระเจ้ารู้พระเจ้าเข้าใจและพระองค์ทรงประทานให้เหมาะสมจงขอบพระคุณเถอะฉะนั้นนะครับแค่พระเจ้าเห็นคุณค่าของเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ทุกคนท่านและข้าพเจ้าจนได้ประทานองค์พระเยซูคริสต์เพื่อท่านและข้าพเจ้าแค่นี้เราก็ขอบคุณได้ทุกวันแล้วครับใช่ไหมครับขอบคุณได้ทุกวันขอบคุณสัมพระบุตรขอบคุณสัมพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทับอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายทรงประทับอยู่ในท่านอยู่ในข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าไม่ได้จดจ่ออยู่ที่เราได้หรือเราไม่ได้ในสิ่งที่ขอแต่ว่าพระเจ้าทรงประทานแล้วอย่างมากมายพี่น้องครับอยากบอกว่าในความเป็นจริงพระองค์ทรงประทานมากมายมากเกินกว่าที่เราสมควรจะได้รับจริงไหมพี่น้องว่าจริงไหมเราไม่ได้สมควรข้าพเจ้าไม่ได้สมควรเราอยู่นี่ไม่ได้สมควรจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้านี่ก็มากมายเกินพอแล้วที่พระเจ้าเห็นคุณค่าของท่านน่ะแล้วส่งพระเยซูคริสต์ลงมาสิ้นพระชนม์เพื่อท่านคุณค่าที่พระองค์ทรงมองดูลงมาและทรงกระทําด้วยไม่ใช่แค่มองลงมาแล้วโอเคดีนะเราอยากช่วยจังเลยรอไปก่อนพระองค์ทรงกระทําให้เกิดผลกระทําให้สำเร็จผลและสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำนี้มากเกินกว่าที่เราจะสมควรจะได้รับอยู่แล้วถ้าจะไม่ได้บ้างนะครับเวลาทูลขอนะก็จงขอบพระคุณพระเจ้าเถิดขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่มากเกินแล้วที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่มีคนบอกว่ารูปแบบของคำอธิษฐานที่ทรงพลังหลายคนคิดถึงการวิงวอนการทูลขอการนมัสการการสรรเสริญการยกชูการยกย่องแต่เขาบอกว่ารูปแบบของการอธิษฐานหรือการสื่อสารกับพระเจ้าการอธิษฐานคือการสื่อสารกับพระเจ้าการสนทนากับพระเจ้ารูปแบบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการขอบพระคุณให้เราบอกคนข้างๆบอกว่ารูปแบบของการอธิษฐาน
ที่ทรงพลังที่สุดคือการขอบพระคุณคือการขอบพระคุณคือการขอบพระคุณให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่นะครับและพระองค์ปรารถนาเวลาเราเข้ามาหาพระองค์นะพระองค์ก็มองดูอยู่นะครับนะแต่เราคุกเข่าลงแล้วเราไม่ขอเราขอบพระคุณ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 จะมีไหมขอบพระคุณขอบพระคุณแล้วก็เดินไปจากไปไม่ขอพระเจ้าวันนี้ไม่ขอลูกแบบแค่อยากจะมาขอบคุณน่ะพระเจ้ายิ่งใหญ่อ่ะไม่ขอนะวันนี้พระองค์ทรงทำเกินแล้วมากเกินแล้ววันนี้อยากมาขอบพระคุณอย่างเดียวเลยพี่น้องครับหลายครั้งการขอบพระคุณนำมาซึ่งพระพรที่ทวีคูณมากกว่าการขอเชื่อป่ะการขอบพระคุณทรงพลังและเคลื่อนพระหัตถ์ของพระเจ้ามากกว่าการที่เราทั้งหลายจะทูลขอวิงวอนกับพระเจ้าหรือน้ำตาไหลซะอีกแค่ขอบพระคุณขอบพระคุณขอบพระคุณพระเจ้ายิ่งใหญ่ขอบพระคุณพระเจ้าจะเทพระพรอย่างล้นเหลือมาสู่เราทั้งหลายผู้มีจิตใจกตัญญูผู้มีจิตใจรู้พระคุณพระองค์ว่าพระองค์ทรงทำมากมายและพระองค์เทพรทวีคูณลงมาผ่านการขอบพระคุณของเรานะครับพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่มีครอบครัวหนึ่งนะครับเขามีลูกสองคนมีลูกชายกับลูกสาวแล้วก็ลูกสาวก็เริ่มเรียนมหาลัยละส่วนน้องคนเล็กก็ยังอยู่มัธยมปลายแต่ว่าทุกปีเนี่ยตอนที่เขาเด็กๆจนถึงเขาเนี่ยเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะไปเยี่ยมนะคุณยายตอนวันคริสต์มาสโดยที่บ้านของเขากับคุณยายเนี่ยก็ค่อนข้างห่างกันแต่ว่าเขาจะเดินทางไปเที่ยวนะครับบ่อยครั้งพ่อก็จะบอกว่าแวะบ้านคุณยายก่อนนะลูกเราเดินทางไปเนี่ยแวะบ้านคุณยายก่อนนะเขาก็จะผ่านบ้านคุณยายก็จะแวะสวัสดีคุณยายแล้วก็จะบางทีก็เอาของขวัญเอาของขวัญไปเยี่ยมคุณยายบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็คุณยายก็จะเจอหลานนะก็จะดีใจแล้วก็ทุกปีนะคุณยายก็จะให้เป็นเหมือนกับคุกกี้ที่คุณยายทำนะเป็นห่อเล็กๆแต่ว่าดูเหมือนว่าเด็กสองคนเนี่ยจะไม่ได้แฮปปี้หรือมีความสุขเพราะว่ารู้สึกว่าคุณยายเนี่ยดูไปบ้านคุณยายก็ใหญ่นะแล้วก็ดูท่าทางคุณยายจะมีสตางค์เยอะเหมือนกันแต่ว่าทุกปีมาเนี่ยคุณยายก็ทำคุกกี้ให้ถุงเล็กๆสองถุงนะคนละถุงแล้วเขาก็แอบคุยกันไม่ให้พ่อรู้ไม่ให้แม่รู้นะเรียกคุณยายเรียกคุณยายคนนี้นะกระซิบกันบอกเป็นคุณยายจอมตื่นนะคุยกันวันนี้เราจะเยี่ยมคุณยายจอมตื่นด้วยกันนะเหนียวเหนียวนะครับไม่ยอมให้หลานยังไม่ให้เลยพูดกันงี้ทุกปีเลยนะแต่ว่าพ่อแม่ไม่รู้นะคุณแม่บอกอ้าวป้ายวันนี้คริสต์มาสอีกแล้วเราไปหาคุณยายกันดีกว่านะครับเขาก็บ่นกันโหไปหาคุณยายจอมตื่นอีกแล้วเนี่ยป่ะป่ะไม่เป็นไรผ่านไปสวัสดีแล้วก็รับคุกกี้เหมือนเดิมแล้วเราก็ไปเที่ยวกันต่อรู้อีกนะฮะว่าคุณยายต้องให้คุกกี้แน่นอนนะครับวันนั้นไปถึงที่บ้านคุณยายปรากฏว่าคุณยายก็ให้คุกกี้เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงมั่นคงนะฮะเสมอต้นเสมอปลายจริงๆนะคุณยายนะครับทุกปีให้คุกกี้คนละถุงวันนั้นเนี่ยพี่สาวเริ่มทนไม่ได้เริ่มรู้สึกว่าโหมันบ่อยแล้วนะเนี่ยพอขึ้นรถนะก็เริ่ม
คุยเริ่มหงุดหงิดเพราะว่าโตเริ่มเป็นสาวแล้วนะครับเริ่มแสดงความคิดเห็นแล้วนะเริ่มบ่นในรถนะว่าแล้วเชียวเนี่ยเห็นไหมเดาไว้แล้วเนี่ยว่าได้คุกกี้แน่นอนคุณยายจอมตื่นของเราพอคุณพ่อคุณแม่ได้ฟังแค่นั้นก็ตกใจมากนะครับตกใจมากกับสิ่งที่หลานสองคนมองยายของเขาแบบนั้นขณะขับรถไปนะครับก็เลยอธิบายให้ฟังบอกว่าคุณยายของหลานเนี่ยอยู่ในช่วงเกิดอยู่นะครับแล้วก็ดำเนินชีวิตอยู่ในช่วงสงครามโลกตอนนั้นเนี่ยคุณยายลำบากมากคุณยายเลี้ยงมาเนี่ยนะดูแลมาเนี่ยคุณยายดูแลคุณแม่มาเนี่ยนะลำบากมากแล้วก็คุณยายก็จะเก็บหอมรอมริบนะครับทีเล็กทีน้อยแล้วก็จะสะสมเงินเพื่อจะได้มีโอกาสได้ส่งเสียและดูแลคุณแม่ของหลานเนี่ยแล้วก็พระเจ้านะอวยพรคุณยายมากมายในตอนหลังคุณยายเริ่มมีเงินเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราย้ายมาที่เมืองที่เราอยู่พ่ออยากจะเล่าให้ลูกฟังว่าธุรกิจของบ้านเราล้มละลายและคนที่ช่วยบ้านเราไว้ก็คือคุณยายของลูกตอนนั้นพ่อกับแม่ไม่มีเงินจะส่งเสียลูกซะด้วยซ้ำไปที่ลูกเรียนมาทั้งหมดเนี่ยชั้นประถมมัธยมเนี่ยก็เพราะว่าคุณยายเป็นคนส่งเสียพ่อแม่อยากให้ลูกเข้าใจว่าคุณยายมีบุญคุณกับครอบครัวเรามากแค่ไหนฟังแค่นั้นนะครับเด็กสองคนก็น้ำตาคลอร้องไห้คริสต์มาสนั้นเป็นคริสต์มาสที่ไม่มีความสุขสำหรับเขาเลยนะครับไปเที่ยวขากลับมาพี่สาวคนโตก็บอกกับคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อขารบกวนแวะบ้านคุณยายอีกสักครั้งได้ไหมคะคุณพ่อบอกดีเป็นสิ่งที่เราควรทำแล้วก็เมื่อหลานสาวได้เจอคุณยายก็วิ่งเข้าไปกอดขอโทษคุณยายแล้วบอกว่าสิ่งที่คุณยายทำมากมายเหลือเกินหนูเข้าใจผิดหนูพูดแบบนี้กับคุณยายหนูขอโทษขอให้คุณยายให้อภัยหนูด้วยหนูรักคุณยายภาพของพระเจ้าเป็นแบบนั้นที่บางครั้งเราก็ไม่เห็นว่าพระองค์ทรงกระทำให้กับเราในวันนี้อะไรบ้างหรือแม้แต่ปีนี้พระองค์ทรงทำอะไรให้กับเราบ้างเป็นปีแห่งการสูญเสียของคริสตจักรและบางครั้งเราก็พยายามจะหาแต่อยากจะบอกว่าพระองค์ทรงกระทำก่อนหน้านั้นมากมายนะก่อนที่พระเยซูคริสต์จะประสูติพระองค์ทรงจัดเตรียมชนชาติหนึ่งไว้ชนชาติอิสราเอลที่จะเป็นแบบอย่างที่จะเป็นตัวอย่างทั้งดีและร้ายชีวิตของพวกเขาสอนเราในพระคัมภีร์เดิมใช่ไหมครับถ้อยคำพระสัญญาล่ะที่อยู่ในพระคัมภีร์เดิมล่ะกฎบัญญัติกฎหมายบัญญัติต่างๆล่ะที่เราเองนั้นจะได้เรียนรู้มีมากมายขอบพระคุณมองย้อนกลับไปถึงจุดนั้นมองย้อนกลับไปที่หน้าแรกกับที่บทแรกของพระคัมภีร์ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการทรงสร้างสำหรับธรรมชาติขอบคุณพระองค์ขอบคุณสำหรับพระเยซูคริสต์ถ้อยคำของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ฤทธิ์เดชของพระองค์อยู่กับเราอยู่กับคริสตจักรแห่งนี้อยู่กับคริสตจักรทั่วโลกชุมชนของพระเจ้าทุกที่เมื่อเขารวมตัวกันพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเขาขอบพระคุณพระเจ้าเรามีสิ่งมากมายที่จะขอบพระคุณพระเจ้าได้ไม่ใช่มองแค่ปีนี้วันนี้เดือนนี้แล้วเราหาไม่เจอแต่ว่าเราสามารถขอบคุณพระเจ้าได้สารพัดให้เราเหมือนกับเด็กสองคนนั้นที่ระลึกถึงอดีตเห็นถึงภาพอดีตแล้วก็บอกว่าพระเจ้า
ขอบพระคุณพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณสำหรับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่น้องครับมีพระธรรมตอนหนึ่งพูดถึงการขอบพระคุณอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่17ใช่ไหมครับจำได้ไหมครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเรื่องราวของคนโรคเรื้อน10คนใช่ไหมลูกาบทที่17พระองค์ทรงดำเนินเรียบไปผ่านแคว้นซามาเรียผ่านกาลิลีแล้วก็มีชายที่เป็นคนโรคเรื้อน10คนคอยดักพระองค์เขารู้ว่าพระองค์จะมาทางนี้เขาดักพระองค์ไว้ด้วยคำวิงวอนของเขาที่เขาอยากหายโรคพระองค์บอกไว้ครับจงไปสำแดงตัวกับปุโรหิตแล้วเขาก็ไปสำแดงตัวในขณะที่เดินไปนั้นเขาก็หายใช่ไหมครับน่าสนใจก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องมั่นใจก่อนเขาต้องตรวจเช็คร่างกายดูแลนะอย่างดีแล้วก็รักษาให้หายจนกระทั่งเขามั่นใจแล้วเขาจะไปสำแดงตัวกับบุโรหิตและถวายเครื่องบูชากับพระเจ้าด้วยนะครับแต่ว่าพี่น้องครับถ้าเราเป็นคนกลุ่มนั้นและเรายังมีโรคอยู่นะครับแล้วพระเยซูคริสต์ก็บอกว่าจงไปนะโอ้โหนี่ต้องใช้ความเชื่อสูงมากนะครับเอดูร่างกายก็ยังไม่หายนะเดินไป1กิโลแล้วก็ยังไม่หายเดินไป2กิโลแล้วใกล้จะถึงบุโรหิตแล้วเนี่ยมันยังไม่หายนะโผล่เข้าไปนี่นะโอ้โหจะถูกหินขว้างไหมเนี่ยนะครับประชาชนจะขว้างเราไหมเราไม่บริสุทธิ์เรามีมลทินเนี่ยใช่ไหมแต่อันนี้คือความเชื่อจริงๆเขาเดินไปแล้วเขาหายระหว่างการเดินไปนั้นแต่พระพี่บอกว่ามีคนหนึ่งกลับมาขอพระคุณพระเจ้าพระองค์ถามว่าอีก9คนไปไหนพระธรรมตอนนี้ไม่ได้สอนเรื่องของความเชื่อแม้จะมีความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าพระพี่ตอนนี้สอนเรื่องการขอพระคุณใช่ไหมครับชัดเจนอยู่แล้วตอนท้ายบอกไปไหนเนี่ยหรือชาวต่างชาติซึ่งก็น่าจะเป็นชาวซามาเรียนะครับพอหลายครั้งพระเยซูคริสต์ก็ยกภาพของชาวซามาเรียเข้ามาเปรียบเทียบนะชายซามาเรียผู้ใจดีหญิงซามาเรียที่บ่อน้ำใช่ไหมครับเอามาเปรียบเทียบใช่ไหมบอกชายคนนี้เนี่ยเป็นชาวต่างชาติเป็นคนเดียวที่กลับมาขอบพระคุณพระเจ้าอีก9คนไปไหนนะครับโอ้จงเป็นสุขเถิดเพราะว่าความเชื่อของเจ้าทำให้เจ้าหายดีนะแต่ความยิ่งใหญ่มากกว่านั้นคือการกลับมาขอบพระคุณครับการกลับมาขอบพระคุณพระเจ้าการกลับมาบอกว่าพระเจ้าแสนดีพระเจ้ายิ่งใหญ่กลับมายกย่องสรรเสริญนมัสการพระองค์พระเจ้าทรงแสนดีนะครับให้เราได้มีโอกาสอยากจะขอเชิญทีมนมัสการขึ้นมาเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ขอบพระคุณพระเจ้าอีกสักครั้งหนึ่งนะครับจริงๆขอบพระคุณพระองค์นะไม่หมดนะใช่ไหมฮะเพราะว่าจะมีสิ่งใดที่เพียงพอคงไม่พอนะแต่ว่าพระเจ้าทรงรับด้วยความยินดีแม้นเราบางครั้งเราจะขาดการขอบพระคุณไปบ้างเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะระลึกถึงนะครับการขอบพระคุณและสิ่งนี้จะนำการเริ่มต้นใหม่สิ่งนี้จะนำพระพรทวีคูณมาสู่ปีหน้าของเราไม่ใช่การวิงวอนทูลขออย่างเดียวอย่างที่บอกไปการขอบพระคุณพระเจ้านำการเริ่มต้นใหม่และนำพระพรทวีคูณมาให้กับเรานะครับให้เราได้หลับตาสงบใจระลึกถึงภาพอดีตที่ผ่านมาก่อนที่เราจะรู้จักกับพระเจ้า
เราอยู่ที่ใดเราเป็นอย่างไรเมื่อเราได้พบกับพระองค์พระองค์ทรงสำแดงกับเราอย่างไรแม้บางครั้งเราอาจจะยังไม่เชื่อเราขาดความเชื่อเราขาดความมั่นใจเราไม่วางใจพระองค์แต่พระองค์ทรงสัตย์ซื่อทรงมั่นคงทรงไม่เปลี่ยนแปลงความรักของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจในชีวิตของเราทั้งหลายขอบคุณพี่น้องที่ติดตามคำเทศนาอย่างตลอดมาทางคริสตจักรได้มีคำเทศนาย้อนหลังที่ www.romyenchurch.org หรือสามารถรับชมการเทศนาในการถ่ายทอดสดผ่านบนเว็บไซต์ในรูปแบบวิดีโอสตรีมมิ่งเริ่ม 10:00 น.ของทุกวันอาทิตย์ค่ะ